ไม่ได้บอกว่ามีลูกครับใช้คำว่าตุ๊กตาครับคือหมาบอกว่าหนูมีตุ๊กตาให้หมาสักคนได้ไหมซึ่งเขาไปพูดกันเอง2คนถูกต้องพี่หนูไม่ได้รู้เรื่องเลยเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่หน้าออกมาหน้าเหมือนตุ๊กตาเชียวสนใจอย่างเลยหมาก็แบบไม่ได้พูดครั้งเดียวพูดบ่อยแล้วติ๊กก็เลยมาอำผมค่ะมาแกล้งถามผมว่ามาขอพี่อยากมีลูกไหมหนูอยากมีลูกเขาบอกหนูอยากมีลูกค่ะพอดีคุยกันไปคุยกันมาน้องมาก่อนเพราะว่าเราเองคบกันเราก็ไม่ได้คุมกำเนิดค่ะครับผมก่อนหน้านี้พี่หนุ่มรู้สึกอยากมีลูกแบบจริงจังไหมคะผมก่อนที่มามาจะพูดคือผมไม่อยากมีลูกตอนที่ป๋าเสียแล้วก็ที่ผมบอกว่าผมไม่คิดว่าผมจะมีสร้างหลักปักฐานก็คือไม่คิดว่าจะมีลูกนั่นไงฮะเพราะว่าคงจะมีแต่อาจจะมีแฟนอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้มีลูกแต่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องแต่งงานมาเนี่ยมันก็ต้องมีลูกแล้วแล้วสิ่งนี้ก็คือเทพิทักษ์มันจะได้มีต่อมันจะได้ไม่กุดที่ผมเพราะผมคือลูกชายคนสุดท้องครับผมซึ่งในตอนนั้นเองอ่ะด้วยความที่เรามีความรักที่ค่อนข้างเร็วอ่ะต้องพูดแบบนั้นมันตกใจในฐานะผู้ชายคนหนึ่งไหมคะว่าเอาละสิเอ๊ะต้องแต่งงานฮะไปถึงขั้นมีลูกเลยไม่ตกใจครับค่ะเพราะว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าต้องแต่งแล้วก็คิดอยู่แล้วว่าพอแต่งงานเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีลูกค่ะระยะเวลาจากวันแรกที่เจอกันคบกันจนมาถึงวันที่คุยกันตอนนี้ค่ะกี่เดือนนะพี่4เกือบ5มันเกิดเหตุการณ์นี่คือว่าสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นคือตัวติ๊กเนี่ยเขาผิดปกติก่อนเช่นเขาไปทำงานมาแล้วแบบเขาหลับค่ะคือเขามีน้องเพลียคือรถมาหลับเลยไม่คุยเลยเพราะว่าตอนที่มาขอพี่หนุ่มอะค่ะคือท้องแล้ว6อาทิตย์กับ3วันแต่เราไม่รู้อ่ะใช่ไม่รู้เลยค่ะคือมันไม่อ้วกมันไม่มีอ้วกมันปกติอ่ะเอออะไรก็โดนด่าก็ใช่จริงเหรอโถน่าสงสารจังเลยนี่สามีสีทองนะคะโอเคค่ะโอเคเอออะไรก็โดนด่าทำไมมันโดนด่าบ่อยขนาดนี้วะทำไมเขาด่ายังไงคืออะไรนะครับเขาด่าไม่ได้ด่าหรอกค่ะแต่แค่เหมือนแบบว่าทำอะไรก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจังหวะฮอร์โมนเปลี่ยนเนี่ยใช่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าฮอร์โมนนะคะก็แปลว่าตอนที่มาถามว่าจะมีน้องไหมปรากฏว่าจริงๆตอนนั้นมีแล้วมีแล้วค่ะใช่ค่ะใช่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่หลวงก็คือว่ามันก็เหวี่ยงเราเยอะๆเข้าเหวี่ยงเยอะเข้าเราก็บวกกับก็เลยทะเลาะกันแรงนี่ก็จะหนีหนีเลยค่ะหนีออกไปเลยเก็บของออกไปหมดแล้วถ้าพูดกันตรงๆนะตอนนั้นเนี่ยคืออยู่ด้วยกันแล้วอยู่แล้วค่ะอยู่ด้วยกันแล้วใช่ครับใช่ใช่ก็คือเก็บของออกจากบ้านไปเลยคือเป็นนี้พี่อันติ๊กเนี่ยตั้งใจกับเราว่าเราจะอยู่กินกันแบบสามีภรรยาแล้วไม่มีงานแต่งงานผมบอกว่าไม่ได้ยังไงต้องมีงานแต่งงานยังไงก็ต้องไปกราบคุณพ่อไปสู่ขอเอาแม่ผมไปสู่ขอให้เรียบร้อยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่บังเอิญน้องมาก่อนแล้วยังไม่รู้ก็เลยทะเลาะกันแรงใช่เหตุผลที่หนีออกจากบ้านคืออะไรนั่งด้วยอารมณ์ค่ะแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่แล้วพี่หนุ่มพูดอะไรไม่รู้ว่าใครไม่รู้แต่คิดว่าว่าหนูไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไล่จากวงจากรถไม่ใช่ก็ ไม่ใช่ตอนที่จะออกไปจากรถนะคะก่อนที่โมโหเหวี่ยงอะค่ะเพราะว่าพี่หนุ่มเขาคุยก็เขาว่าใครไม่รู้หนูก็เลยคิดว่าเขาว่าหนูโกรธมากหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหนูไปนอนบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่หนุ่มอ้าวทำไมไปบ้านเพื่อนตอนนี้ทำไมไม่บอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอยู่ๆดีๆจะไปก็ยังยืนยันจะไปปาขึ้นรถเดี๋ยวไปบ้านก่อนแล้วก็ติ๊กก็นั่งรถไปเองแต่ยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะเปิดประตูลงดีลงไปผมก็เลยโอเคลงก็ได้พอลงไปแล้วโกรธไงคะโกรธไม่ได้กุญแจบ้านไปกุญแจบ้านก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอะค่ะเอาไว้ที่เขาใช่ไหมไม่ได้เอาอะไรมาลงแล้วโทรหาก็ไม่รับแล้วจะยังไงหนูก็เลยต้องเดินแล้วลาดพร้าวเขาก็ทำถนนถูกไหมคะแล้วยูเทิร์นมันก็ไกลมากค่ะย้อนกลับไปที่คำถามแรกตอนต้นรายการนะครับคุณมองตัวคุณเองว่าไม่แม่นการล่างเป็นยังไงความสอดโอเคนะกลับมาเรื่องเดิมนี่แหละให้ลงรถนะฮะพี่ตอบหมันแล้วกันนะว่าที่ซึ่งตอนทั้งหมดที่ลงไปนั้นไม่รู้ทั้งสิ้นว่าฉันท้องแล้วไม่รู้ค่ะตอนนั้นไม่รู้ค่ะก็เดินดุยๆร้องไห้มั้ยร้องค่ะจะไปก็ไม่มีกุญแจก็ไม่มีไม่มีค่ะแล้วตอนก่อนที่ขึ้นแท็กซี่โทรหาก่อนว่ารับไหมรับไหมจะบอกว่าหนูไม่มีเงินไม่รับด้วยหนูก็เลยคิดว่าถ้าหนูนั่งแท็กซี่ไปจะให้ลงเอามาจ่ายเงินก็คงไม่รับโทรศัพท์
ก็เลยต้องเดินแล้วทางคือทางลาดพร้าวไกลกว่าบ้านขนาดไหนคะก่อนจะถึงบ้านจริงๆแล้วค่ะถ้าเขาไม่ทำถนนนะคะหนูก็สามารถเดินข้ามไปได้เลยก็ถึงแต่อันนี้เขาทำถนนมันต้องอ้อมอะค่ะมันต้องเป็นเรื่องทางมันไม่เท่ากับความรู้สึกของพี่อ้อยใช่ใช่จริงๆนะพอตอนเช้าของวันนั้นนะคะสิบโมงหนูก็เก็บของออกหมดเลยพี่หนุ่มยังหลับเก็บของออกหมดเลยกะว่าไม่อยู่ละก็คือคิดว่าเลิกค่ะเลิกแล้วเพราะว่าเก็บออกของออกไปหมดเลยแต่ว่าก่อนที่จะออกไปเนี่ยคือต้องเราย้อนนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเริ่มมีคนทักแล้วว่ากินเสร็จแล้วนอนเลยได้อย่างเงี้ยท้องหรือเปล่าวันนั้นหนูก็เลยสั่ง Messenger ไปซื้อที่ตัวแล้วตอนที่ออกไปนะคะก็ไปเอาของในบ็อกซ์ที่ฝาก Messenger ซื้อพร้อมกับเก็บของแล้วออกไปแล้วก็ไปตรวจที่บ้านเพื่อนค่ะก็เลยรู้ว่าพี่ถามนิดนึงวันที่ให้เราเดินลงจากรถเราตัดสินใจเดินกลับบ้านแล้วพอกลับบ้านแล้วเจอเขาอะแล้วหนูยังไงต่อคะถามเขาว่าอะไรไม่คุยไม่ถามเพราะโกรธมากหนูเป็นคนที่ถ้าหนูโกรธหนูจะไม่คือจะไม่โวยวายจะไม่ทะเลาะแบบใหญ่โตจะไม่ใช้คำพูดที่ไม่ดีอะค่ะหนูจะเงียบยิ่งโกรธมากจะยิ่งเงียบมากเลยจะพูดอะไรด้วยจะไม่ตอบเลยสักคำนึงแต่พอกลับบ้านเสร็จหนูก็นอนถึงเช้าคิดทบทวนไปไม่ไปอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอถึง10โมงหนูรู้เลยว่าคำตอบคือไปหนูก็เก็บของเก็บหมดเลยแล้วก็ออกไปเลย10โมงซึ่งตอนนั้นเขายังนอนอยู่เขาไม่รู้ว่าเราไปเขาไม่รู้หนูก็กลับมาตอนเที่ยงแล้วหนูก็ไปตรวจดูว่าหนูไปเร็วมากทั้งที่การจราจรติดขัดหรือเกินค่ะเพราะว่าบ้านเพื่อนนะคะอยู่ลาดพร้าวเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันใช่อยู่ใกล้กันพอไปถึงปุ๊บตรวจบ้านเพื่อนรู้และว่าท้องแล้วทำยังไงคือก็บอกกับเพื่อนรุ่นพี่ว่าไอ้ขีดกับอีกขีดหนึ่งมันจะจางมากเลยค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่กลับเขาบอกว่าไม่กลับไม่ได้นะติ๊กตัดสินใจได้แต่ลูกอะอย่าตัดสินใจแทนลูกติ๊กต้องกลับไปกลับไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าจะอะไรยังไงแล้วค่อยตัดสินใจถามตรงๆตอนนั้นที่บอกว่าไม่กลับแปลว่าฉันจะเลี้ยงลูกเองหรือฉันจะไม่หนูพูดกับเพื่อนหนูว่าหนูเลี้ยงลูกเองได้หนูคือความโกรธอะโกรธที่แบบให้หนูลงจากรถอะหนูโกรธมากครับเพราะฉะนั้นอย่าทำอีกในวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ฮอร์โมนเหวี่ยงด้วยแหละเพราะแต่ก่อนเนี่ยก็เคยเป็นคนที่เข้าใจมาโดยตลอดใช่ค่ะเขาพยายามจะเข้าใจพี่หนุ่มพยายามจะยอมรับในทุกสิ่งที่เป็นนะคะอ่ะออกมา10โมงตายแล้วท้องว่ากลับไปหาตอนเที่ยงดีกว่าตื่นหรือยังคะยังไม่ตื่นค่ะพอตอนกลับพอกลับมาเนี่ยก็ไม่จะบอกแล้วค่ะไปพี่หนุ่มก็แบบว่าพี่หนุ่มเล่าที่หลอกครับผมเนี่ยเป็นคนนอนไม่ฝันเพราะทำงานหนักมาตลอดนอนกลับบ้านหัวถึงหมอนก็หลับไม่เคยมีไม่เคยฝันวันนั้นฝันถึงป่าเราไปทำงานอะไรมาซึ่งมันเป็นอีเวนต์กีฬามันฮะมันเลยล้ามันถึงนอนตอนกลางวันคือทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็นอนพักเพราะว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยซึ่งฝันกลางวันว่าป่ามันยืนตรงปลายเตียงแล้วบอกว่าไอ้หมาดูแลลูกดูแลเมียให้ดีๆนะแล้วผมก็ลืมตาขึ้นมาแล้วเป็นตัวติ๊กคือฝันเสมือนจริงมากค่ะตะโกนแบบเอ้ยจริงๆนี่ก็ตกใจก็ยืนอยู่คนกลัวผีหนูก็ตกใจหนูกำลังจะบอกแต่ว่าทำไมตะโกนทักคือความผมเลยผมกลัวผีมากสอนรามนี่แหละฮะคำถามพี่อันว่าตัวพี่เป็นยังไงร้อนแย้งนี่ไงเราค่อยๆรู้จักสอนรามนะตกใจร้องวันบ้านเลยมายืนทำอะไรเนี่ยค่ะฮะเขาก็มายืนปึ้งพอผมก็เขาก็ถามว่าร้องทำไมก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยฝันป่าเมื่อกี้แมปเลยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาก็ฝันเหมือนกันฝันว่าแม่ผมให้แหวนแล้วก็ฝันเห็นคนที่ขึ้นมาจากน้ำอุ้มเด็กมาให้พอมาคุยเรื่องนี้เป็นปุ๊บก็เลยไปคุยกับหมอมาถามคนโบราณดีกว่าก็มาแล้วแบบท้องแน่นอนไม่แต่ตอนที่ติ๊กไปยืนแล้วเขาก็เหมือนตกใจอะค่ะก็ถามติ๊กก่อนว่าเมื่อกี้ฝันถึงป๋าป๋าบอกว่าให้ไปตามลูกตามเมียให้ดูแลลูกดูแลเมียให้ดีๆค่ะมันมีคำว่าลูกโผล่มาหนูก็เลยบอกเลยว่าพี่หนูท้องแต่ตอนแรกจะบอกเขาก่อนที่เขาจะถามหนูค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูท้องก็เลยไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปตรวจให้แน่นอนเราจะได้ฝากคันเลยแล้วที่เหวี่ยงจนไล่สอนรามไปนอนโซฟานี่คืออะไรคือเป็นฮอร์โมนแล้วค่ะตอนนั้นท้องแล้วแต่ไม่รู้ว่าท้องมันอยู่ในระยะเวลาที่ก่อนที่จะตรวจที่จะรู้ว่าแต่มันก็ยังอยากผ่านไปซะหมดมันมีวันนึงพี่หนุ่มร้องไห้นะพี่หนุ่มบอกว่าจริงๆพี่ถามจริงๆเหอะคือพี่เอาใจอะไรไม่ถูกเลยอ่ะพี่
คือพี่หนุ่มเริ่มสับสนกับตัวเองว่าประสาทเสียใช่ค่ะร้องไห้มีวันนึงพี่หนุ่มร้องไห้พูดอยู่ตรงครัวว่านั่งอยู่เนี้ยค่ะหนูก็นั่งเก้าอี้แล้วก็นั่งคือพี่อยากรู้จริงๆว่าหนูเป็นอะไรบอกกับพี่ได้ไหมว่าหนูเป็นอะไรแล้วก็น้ำตาไหลคือเราไม่ได้ทำอะไรที่มันไม่ดีแต่เราก็รู้ว่าภาวะนั้นคือแบบน่าจะเหม็นแน่แต่ก็ยังให้อยากอยู่ในบริเวณอะไรใช่นอนให้ไปนอนโซฟาพี่ไปนอนโซฟาสิพอไปนอนโซฟาพี่ไปนอนตรงนั้นทำไมอ่ะพี่กลับมานอนนี่สิอย่างนี้เหรอเป็นหลายอย่างมากเลยตอนนั้นนะคะตอนนี้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะจะเริ่มรู้สึกดีกับผมแล้วย้อนกลับมานิดนึงยังไม่ได้ถามความรู้สึกเลยว่าตอนที่รู้ว่าเฮ้ยเขาท้องอ่ะหรือโมเมนต์เดียวกันกับตอนที่รู้ว่าเฮ้ยอยู่ดีฉันเป็นพ่อแล้วนะโหดีมากมันเหมือนที่พี่มอสพิมพ์มาเลยครับค่ะมันเหมือนบล็อกสองเด้งครับคือได้ทั้งภรรยาได้ทั้งลูกค่ะก็แบบคือชีวิตเรามันประสบความสำเร็จมาเยอะมากนะครับได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะนะครับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเล่นหนังเล่นละครออกเทปเป็นพิธีกรถ่ายหนังถ่ายโฆษณามาซึ่งมันประสบความสำเร็จมาตลอดค่ะแต่พอมาวันนี้มาปุ๊บมันเหมือนกับว่าเฮ้ยสิ่งที่มันสมบูรณ์ในชีวิตคือเรามีสายเลือดแล้วอะเรามีเลือดเนื้อเชื้อไขของเราแล้วอะที่แบบเราเป็นพ่อคนแล้วอะคิดถึงความรู้สึกป๋าเลยเวลาที่ป๋ามองเราป๋ารักเราป๋าสอนเราเฮ้ยโหใช่มันต้องเท่กว่าเดิมเว้ยมันต้องเป็นฮีโร่ให้ลูกมันแบบไอ้ที่ผ่านมาสอนราเมื่อสัก27ปีแล้วมันยังไม่เท่ากับสอนราวันนี้เลยเพราะวันนี้มันต้องเป็นแบบเป็นฮีโร่ให้ลูกแล้วเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้ดีอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบทุกอย่างที่เรามีโอกาสได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่วันนี้เราจะได้เลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอ่ะแล้วมาม่าเป็นไงบ้างคะบอกรอมาเป็น20ปีมาม่าบอกกับหนูว่ารอมา20ปีแล้วก็พอมีหลานเห็นลูกหลานบอกนั่งบอกทุกครั้งที่เจอที่แบบที่เจอที่อุ้มหลานอะรู้ไหมมาม่ารอมา20ปีแล้วนะไอ้หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกทัศน์ใหม่เลยมาม่าโอ้ครับไปฉีดล่าตัวช่วงล่างใหม่เลยครับมีอะไรกระดูกกระดี่ยงเสียบ้างออกกำลังกายตรงไหนทำคิ้วโอ้โหมาม่าแบบดูแลตัวเองปิ๊งเลยค่ะลุกขึ้นมามีชีวิตใหม่โอ้โหฉันต้องเลี้ยงหลานฉันแบบว่าฉันจะต้องเห็นหลานฉันอย่างน้อยมันต้องเต้นโชว์ทั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยฉันจะไม่ไปแน่นอนอ่ะยังไงงานโรงเรียนต้องมีคุณย่าไปนั่งอ่ะซึ่งหลังจากนั้นแน่นอนค่ะสิ่งที่สอนรามตั้งใจคือหนึ่งก็ต้องมีงานแต่งงานล่ะใช่ครับนะคะครับมันก็เลยกลายเป็นภาพที่เราเห็นว่าอุ้ยแต่งงานเหรอใช่ครับแล้วหลังจากนั้นนานอุ้ยมีลูกแล้วนี่นาเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะตอนนั้นเริ่มจัดงานแต่งงานความสุขของชีวิตอ่ะที่คนอื่นเขาพูดกันเราเพิ่งจะรู้เนอะว่ามันคือแบบนี้ขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้มันดีมากความสุขมากก็นี่แหละคือความรัก